สวัสดีค่ะวิดีโอนี้นะคะไซจะมาสอนม้วนผมค่ะก็จะเป็นทรงผมที่หลังๆนี้ทำบ่อยๆนะคะจะใช้วิธีผสมกันนะคะระหว่างเวฟแบบคลื่นอย่างนี้นะคะแล้วก็เกลียวนะคะก็เดี๋ยวดูแล้วกันว่าออกมาเป็นอารมณ์ประมาณไหนจริงๆทรงนี้เนี่ยเป็นทรงที่ฮิตมากในซาลอนที่ญี่ปุ่นณตอนนี้นะคะถ้าใครตามพวก Instagram ของพวกร้านทำผมญี่ปุ่นเยอะๆนะคะก็จะเห็นเลยว่าเขาจะทำทรงประมาณเนี้ยเยอะมากนะคะเดี๋ยวไซจะมาสอนวิธีทำอาจจะไม่ได้สวยเท่าซาลอนแบบที่มีคนทำให้แต่ว่าคิดว่าเพื่อนๆทำตามไซแล้วก็น่าจะทำด้วยตัวเองได้เหมือนกันค่ะส่วนอุปกรณ์ที่จะใช้ในวันนี้นะคะจะเป็นเครื่องม้วนผมจากญี่ปุ่นค่ะไหนๆเรามาทรงญี่ปุ่นแล้วเราก็จะไปอุปกรณ์ญี่ปุ่นด้วยพร้อมกันไปหมดเลยนะคะตัวนี้นะคะชื่อว่า Create Ion ค่ะเป็นแบรนด์ที่ขายดีมากๆที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะถ้าไปเราไม่รู้จักคือแบบผิดอะตามเชลขายอุปกรณ์ทำผมที่ญี่ปุ่นนะคะก็จะมี Create Ion เยอะมากนะคะมีหลายรุ่นให้เลือกอันนี้เนี่ยคือเป็นส่วนที่มีการนำเข้ามาขายในประเทศไทยนะคะซึ่งก็จะมีฉลากภาษาไทยแล้วด้วยตัวนี้จริงๆสามารถใช้ไฟได้ทั่วโลกนะคะแต่ว่าถ้าเราซื้อที่เมืองไทยเนี่ยเราก็จะได้รับประกันจากบริษัทที่นำเข้าในประเทศไทยด้วย1ปีราคาไม่ได้ต่างจากญี่ปุ่นเลยค่ะซื้อที่ไทยก็ได้อันนี้นะคะเป็นขนาด32มิลซึ่งตัวจริงๆก็จะหน้าตาประมาณนี้นะคะเป็นสีขาวทองนะคะมีความแกลมอยู่ในตัวถ้าใครชอบท่องโลก Instagram อ่ะค่ะลองดูพวกร้านทำผมญี่ปุ่นเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะใช้ที่ม้วนผมยี่ห้อนี้เหมือนกัน32มิลเหมาะกับใครก็จริงๆแล้วคนผมยาวๆนะคะก็เหมาะกับ32มิลหรือคนที่ผมอาจจะสั้นหน่อยแต่ว่าต้องการลอนที่แบบเป็นลอนคล้ายๆลอนใหญ่ๆหน่อยนะคะอันนั้นก็ได้เหมือนกันแต่อย่างของไซส์เงี้ยไซส์เป็นคนผมยาวมากตัวนี้เนี่ยถ้าม้วนให้แน่นๆมันก็จะขึ้นเป็นเกลียวแบบเป็นเกลียวเลยนะคะแต่ว่าจะเป็นเกลียวแบบเกลียวใหญ่ๆ หน่อยนะคะอันนี้กำลังไฟนะคะจะได้ตั้งแต่150ถึง190เลยซึ่งก็จะเห็นอยู่ตรงนี้นะคะแต่เขาจะแทนด้วยเลขแบบ15 16 17 18 19อะไรแบบนี้นะคะเวลาใช้อ่ะค่ะถ้าสมมติว่าเราเป็นคนที่ผมไม่ค่อยแข็งแรงนะคะก็พยายามอย่าให้เกิน17ดีกว่าแต่ถ้าสมมติว่าเป็นคนที่ผมแบบม้วนยากม้วนแล้วไม่ค่อยอยู่ตัวนะคะจะขึ้นไปถึง18 19ก็ได้แต่ว่าอย่าลืมใช้พวกสเปรย์ป้องกันความร้อนให้กับเส้นผมนิดนึงนะคะตรงนี้เนี่ยเขาจะเรียกว่าซุปเปอร์โกเพลทค่ะมีไอออนเทคโนโลยีนะคะเป็นลิขสิทธิ์เฉพาะของ Create Ion ด้วยซึ่งจะช่วยให้เวลาที่เราม้วนผมเนี่ยหลังจากม้วนเนี่ยเส้นผมเราจะมีความเงางามขึ้นมานะคะแล้วก็จะช่วยถนอมผมในเรื่องของการไม่ดึงความชุ่มชื้นในผมออกมากจนเกินไปนะคะทำให้ผมยังดูมีชีวิตชีวาอยู่หลังจากม้วนค่ะเดี๋ยวไปดูกันละกันนะคะว่าวันนี้จะสอนออกมาทำออกมาแล้วเป็นทรงประมาณไหนนะคะซายจะแบ่งผมคร่าวๆนะคะด้วยการแบ่งครึ่งแบ่งครึ่งแบบไม่ต้องแบบเป็นระเบียบมากใช่เอาแค่รู้สึกว่าครึ่งหัวแล้วอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็จะใช้กิฟต์หนีบเอาไว้ก่อนนะคะตอนนี้นะคะเราก็จะแบ่งอีกชั้นนึงค่ะตรงนี้นะคะซายจะแบ่งครึ่งอีกเหมือนกันหนีบเอาไว้เพื่อไม่ให้มันลงมาตีกันนะคะจริงๆอันนี้จะเก็บขึ้นเหมือนอันเมื่อกี้ก็ได้เหมือนกันจากนั้นใส่จะเริ่มแบ่งผมนะคะเอาเป็นช่อประมาณขนาดนี้ก่อนคือไม่ใหญ่เกินแล้วก็ไม่บางเกินนะคะเริ่มจากการที่ทุกช่อเลยนะคะก็คือจะม้วนออกก่อนให้ปลายม้วนออกแบบนี้นะคะประมาณนี้จากนั้นนะคะเราจะกลับด้านของอันเนี้ยค่ะให้เป็นแบบนี้แล้วมือนี้นะคะดึงมันลงมานิดนึงแต่ไม่ได้ดึงเยอะนะคะมันก็จะกลายเป็นแบบนี้ค่ะเห็นปะจากนั้นเราพลิกมืออีกค่ะพลิกเป็นแบบนี้ทับเข้าไปในช่วงที่ควรจะเป็นโค้งแล้วก็ดึงผมมาข้างหน้านิดนึงค่ะทิ้งไว้นับในใจประมาณ 1-10 ก็ได้ค่ะแล้วก็ปล่อยจากนั้นแล้วก็พลิกมือกลับมาเหมือนเดิมค่ะสังเกตที่ตัวคำว่า Create Ion นะคะเวลามองตัวเองในกระจกจะได้แบบไม่งงวันนี้ถึงไหนแล้วอะไรเงี้ยก็จะได้อารมณ์ประมาณอย่างนี้นะคะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆค่ะทั่วทั้งช่อนี้เลยนะคะแ
้นะคะก็จะเห็นว่ามันก็จะเป็นประมาณอารมณ์แบบนี้นะคะมีความคลื่นมีความหยักเราก็จะดึงออกมาค่ะตรงไหนก็ได้ดึงมั่วๆออกมานะคะเป็นช่อเล็กๆประมาณแบบนี้นะคะแล้วก็ม้วนค่ะจะม้วนเข้าหรือม้วนออกหรือจะสลับช่อกันก็ได้แบบนี้อันนี้คือม้วนแบบวิธีม้วนปกติธรรมดาที่คุ้นเคยกันนะคะแต่ว่าต้องม้วนให้ถึงปลายนะคะเราจะไม่เหลือปลายเป็นเส้นตรงๆเอาไว้เด็ดขาดนี่ก็จะได้เกี๊ยวประมาณนี้ที่ใส่หมุนหัวแบบนั้นนะคะเพื่อที่จะดึงให้เกี๊ยวมันยืดออกมาไม่ให้มันหดเป็นเล็กๆขึ้นไปข้างบนนะคะมันจะได้ดูแบบดูเป็นธรรมชาติหน่อยหรือถ้าใครชอบนะคะอาจจะแบบหยิบเป็นช่อใหญ่หน่อยแล้วทำเกี๊ยวแบบเมื่อกี้ก็ได้ค่ะมันจะได้มีผมแบบผสมกันหลายๆแบบนะคะนี้เราผมช่อหลังลงมาแล้วนะคะก็จะแบ่งอีกเหมือนกันแต่นี้จะไม่แบ่งแบบขนาดนั้นแล้วนะคะแบ่งแบบครึ่งนึงนะคะเพื่อที่จะให้ม้วนง่ายๆไม่ใช่อะไรหรอกเวลาทำม้วนผมด้วยตัวเองค่ะสิ่งที่ยากที่สุดก็คือไอ้การม้วนข้างหลังที่เรามองไม่เห็นนี่แหละมันจะแบบโอ้พระเจ้าของทรายเหลือตรงช่วงหน้าม้าค่ะคือหน้าม้าเสร็จแล้วของไฟคือหน้าม้ามันเริ่มยาวนะคะมันก็เลยเริ่มแบบจะไม่ค่อยมาตรงกลางและจะออกไปอยู่ข้างๆก็ถ้าใครชอบอารมณ์นี้มันก็ไม่ค่อยน่ารำคาญเท่าตอนมันอยู่ตรงกลางจากนั้นนะคะผมที่เราทำไว้ก็เอามือสางนิดนึงพอเป็นพิธีนะขย่าวขย่าวบอกว่าจะชอบกันแล้วกันนะคะสำหรับผมทรงนี้นะคะมันก็จะดูแบบเซอร์ๆนิดนึงมีความลูกผสมระหว่างเกาหลีและญี่ปุ่นนะคะมันจะเป็นเกาหลีตรงหน้าม้านี่แหละนะลองทำดูนะคะไม่ยากค่ะถ้าไม่เข้าใจตรงไหนก็ไปที่แฟนเพจไซด์แล้วก็ทำไซด์ได้นะคะขอลาไปก่อนละค่ะแล้วเดี๋ยวไว้เราพบกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะไซด์จะมีอะไรมานำเสนออีกก็อย่าลืมติดตามนะคะวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย